มดยุคคิ้วปลิงแล้วนะคะถ้าคิดไม่ออกคำว่าคิ้วปลิงเนี่ยดิฉันคิดเองตลอดว่าคือคิ้วชินจังนั่นเองนะคะเพราะเทรนด์คิ้วที่ฮิตสุดๆตอนนี้คือคิ้วต่องเรียงเส้นเป็นธรรมชาติแบบที่วงการเรียกกันว่าคิ้ว3มิตินั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมสงสัยเอ๊ะ6มิตินี่มันมีหรอเป็นยังไงมันก็คือคิ้วที่ฝนเส้นละเอียดยิบเลยล่ะค่ะอันนั้นเขาเรียกว่า6มิติอ่ะนะคะก็เป็นการประกวดค่ะจากคิ้วชิงแชมป์เอเชียระดับนานาชาตินะคะถ้าใครผ่านเกณฑ์นี้ไปได้ก็ได้ไปต่อค่ะแต่ถ้าใครทำออกมาแล้วโอ้ดูเป็นปืนไม่คมคณะกรรมการก็ทิ้งลงถุงดำทันทีไม่ผ่านนะคะเพราะถ้าทำพลาดไปแล้วเนี่ยอยู่บนหน้าคนนะคะเข้าสังคมยังไงล่ะคะแก้ไขก็ยากด้วยอยู่เป็นปีนะคุณนันน่ะสิเอามาดูนะคะการตัดสินนั้นเข้มข้นเหลือเกินค่ะเพราะคิ้วเป็นมงกุฎของใบหน้านะคะคิดแล้วคิดอีกเฟ้นกันออกมานักแสดงหนุ่มคนนี้ค่ะคุณเติ้ลธนพลเขามีเหตุผลที่ตัดสินใจสักคิ้วนะคะเป็นผู้ชายก็สักได้อันดับหนึ่งเลยเขาบอกว่าเขาเป็นแผลที่ปลายคิ้วค่ะทำให้ต้องพึ่งเมคอัพเวลามีงานละครแต่ติดตรงที่เล่นคิ้วบู้ทีไรหันมาอีกทีเอาคิ้วหายไปไหนแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจสักไปเลยดีกว่าแก้ปัญหานะไม่ต้องมานั่งเติมคิ้วซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเหมือนได้ของแถมเพราะจริงๆอ่ะเชื่อเรื่องโง่เฮงด้วยนะปรับปรุงใบหน้าเล็กๆน้อยๆแต่ช่วยให้การทำงานมันราบรื่นงานเข้าค่ะมันมีแผลเป็นอยู่มันแหว่งทั้งสองข้างครับแล้วก็เราเล่นบู๊ด้วยแล้วผมเป็นคนที่เหงื่อเยอะมากก็เลยตัดปัญหาโดยการที่สักผมไปเลยให้มันไม่เป็นรอยแตกไม่เป็นรอยอะไรอย่างนั้นเพราะไม่งั้นจะต้องคอยเติมกันทั้งวันครับบางทีเติมไม่ดีบางทีเติมไปเติมมาลงมาตาดำสีเลยอย่างเงี้ยครับก็เติมสีแล้วก็มีคนทักเยอะครับว่าคิ้วแตกอย่างเนี้ยจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะจะเหมือนกับอาพับอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยได้ทำครั้งเดียวได้2ต่อเลยค่ะถ้าเอาเป็นแบบว่า everyday ทุกวันเลยนะคะออกไปแค่ตลาดหน้าบ้านอย่างน้อยต้องมีคิ้วค่ะเพราะทำให้เรามั่นใจและกล้าพูดคุยกับคนอื่นมากขึ้นสำหรับปลาเนี่ยทำบ้างเล็กน้อยค่ะเป็นสักคิ้วแบบตรงหางเพราะว่าตรงหางไม่ค่อยมีค่ะก็เลยทำให้เวลาเราออกงานจะได้เขียนง่ายขึ้นเพราะว่าเราแต่งหน้าเองทำอะไรเองฉะนั้นก็ประหยัดเวลาขึ้นมากเลยค่ะกระแสการสักคิ้วได้รับความนิยมขนาดไหนนะคะดูจากผู้เข้าแข่งขันสิคะแน่นห้องเลยทีเดียวค่ะส่วนกรรมการนั้นครบเลยนะคะ10ประเทศอาเซียนใครคิ้วแบบไหนก็แบบนั้นกันเลยทีเดียวนะคะก็บอกได้ถึงเทรนด์การเสริมความงามที่มีอยู่ในภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยนะคะเทรนด์เดียวกันก็จริงแต่สไตล์นะคะไม่เหมือนกันค่ะบ้านเราตอนนี้อิงเทรนด์คิ้วเกาหลีนะคะสวยเรียวตรงส่วนจีนนั้นคิ้วเรียงนะคะแต่ไม่เหมือนกันต้องโค้งลงด้วยค่ะโค้งนะคะโค้ง Vietnamese people like small eyebrow not big ส่วนช่างสักคิ้วคนนี้เวียดนามค่ะบอกว่าที่มาแรงในบ้านเกิดต้องเป็นคิ้วเล็กบางไม่ดูหนาจนเกินไปนะคะหลายปีมานี้ความนิยมต่อการสักคิ้วของสาวๆในเวียดนามก็ถือว่าเยอะขึ้นด้วยล่ะค่ะYes, the trend, ตอนนี้พี่เปิดแล้วนะคะตอนนี้พี่เปิดสมาคมเป็นสมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้วที่เราพยายามทำตอนนี้เราไปสอนเวียดนามตอนนี้นะคะคือเราเนี่ยคือตัวพี่เองเนี่ยพาช่างเราเนี่ยจากการแข่งขันในประเทศก็พาไปแข่งขันนอกประเทศเราไปแข่งขันจีนมา3รอบแรกๆเราได้แค่ถ้วยที่3แต่ครั้งพอครั้งต่อไปเนี่ยเราเริ่มมีที่1ที่2เราเริ่มมีมากขึ้นถูกมั้ยคะไอ้ตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นการยอมรับที่เราสามารถที่จะเข้าไปสอนในเวียดนามได้มันด้วยฝีมือการแข่งขันประกวดสักคิ้วนานาชาติจัดขึ้นในไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าผู้นำเทรนด์ตัวจริงยกให้เมืองจีนเขานู่นละค่ะเพราะมีทั้งช่างทำคิ้วนะคะที่บินไปเอาเทคนิคถึงถิ่นค่ะรวมถึงได้ลูกค้าจากที่นั่นด้วยนี่ก็อาจเป็นความงามสุดเร่งรัดแต่ที่สำคัญไปกว่าคือเรื่องความปลอดภัยค่ะถ้าอยากสวยต้องรู้จักเลือกทั้งเรื่องเครื่องมือและความสะอาดด้วยนะคะชวนิดาคุปตาวาทินนะแล้วก็คุณไฮแจ็ค